ถึงคิวของคุณแล้วฮะที่คุยกันไว้คราวที่แล้วที่เราคุยกันสัมผัสผีแล้วก็พูดถึงผีชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันเนี้ยก็จะมีสารให้คนไปกราบไหว้เยอะๆนะตามภูมิภาคต่างๆก็คือตะเคียนนะเจ้าแม่ตะเคียนโน่นเจ้าแม่ตะเคียนนี่นะแล้วแต่ก็เลยเกิดความสนใจว่าตะเคียนเนี่ยผีตะเคียนเนี่ยที่มาที่ไปมันยังไงวันนี้คุณจะเจาะลึกเฉพาะเรื่องตะเคียนเจาะเรื่องตะเคียนแล้วผมไปเลยขยี้เลยแล้วผมไปศึกษางานวิจัยมาด้วยมีงานวิจัยมีงานวิจัยมาด้วยในทางสังคมวิทยาโอ้โหว่าตะเคียนเนี่ยทำไมถึงเป็นที่เชื่อถือกล่าวขานทำไมต้องตะเคียนทำไมต้องตะเคียนเนี่ยผมอยากจะเจอหน้าคนที่วิจัยเรื่องนี้มากโอ้โหเนี่ยอ๋อเหรองานวิจัยเป็นแค่แค่หน้าปกใช่ไหมอันนี้แค่เจ้าแม่ตะเคียนการสร้างเรือนร่างหญิงให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมบริโภคแบบไทยเออคนละคนโอ้อันนี้เป็นตะเคียนเป็นระดับหัวหน้าฝ่ายวิจัยตอนนั้นนะของศูนย์มนุษยวิทยานะแต่ทีนี้ไปดูข่าวย้อนหลังกลับไปเนี่ยถ้าเจอข่าวนี้แบบนี้เนืองๆนะมันจะเป็นแพทเทิร์นมันเลยข่าวเวลาเจอตะเคียนเนี่ยอย่างพี่กนกถ้าเกิดพูดถึงตะเคียนเนี่ยเวลาเจอตะเคียนแพทเทิร์นเป็นไงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำและเราก็อ่านจากข่าวนั่นแหละจะมีแม่ตะเคียนเข้าฝันเข้าฝันใครสักคนนึงนะเข้าฝันใครสักคนนึงหมู่บ้านตะแกบ้างกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้ไปช่วยขุดหน่อยหนาวเหลือเกินอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็เจอแล้วก็จะเอาขึ้นมาก็ต้องมีพิธีใช่ใช่ไหมอย่างเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันที่29ที่101อำเภอสุวรรณภูมินี่ฮะนี่ก็คือการเอาต้นตะเคียนเนี่ยเอาท่อนไม้ตะเคียนเนี่ยขึ้นมาจากใต้น้ำลึกจากผิวดินใน4เมตรนะภรรยาผู้รับเหมาที่รับเหมางานขุดลอกแก้มลิงเนี่ยอ๋อจะไปทำแก้มลิงทำแก้มลิงแล้วฝันนะภรรยานี่ฝันว่ามีชายแต่งกายคล้ายคนโบราณชาวเขมรมาบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะเจอท่อนน้ำนะให้ไปเส้นไหว้ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ไปขุดแล้วก็เจอก็เลยนิมนต์พระแล้วก็พ่อหมอพราหมณ์มาทำพิธีเชิญขึ้นจากน้ำเอ้ยแต่นี่อันนี้แปลกนะปกติจะมีแต่เจ้าแม่มาเข้าฝันนะใช่ทำไมนี่เป็นผู้ชายอ่ะอันนี้เป็นผู้ชายแล้วบอกว่าเป็นผู้ชายที่แต่งชุดคล้ายคนโบราณชาวเขมรซึ่งเคสเนี้ยต่างจากอันอื่นๆไงใช่ไหมแล้วก็การขุดนี้เอาขึ้นมาเนี่ยก็เจอจริงๆลึกจากผิวดินใน4เมตรแล้วตะเคียนเนี่ย3ต้นนะจุดที่เจอเนี่ยทำพิธีกันอย่างนี้ทำพิธีกันอย่างนี้เลยนะทีนี้กรณีนี้เนี่ยต่างจากเคสอื่นๆต่างจากแพทย์ท่อนปกติอย่างพี่กนกบอกเพราะว่าตะเคียนเนี่ยคือผีผู้หญิงพูดง่ายๆใช่ตะเคียนนี่คือผีเจ้าแม่ไงก็เลยเรียกเจ้าแม่นะในบรรดาหมวดผีผู้หญิงเนี่ยในงานวิจัยที่ผมเอาให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะมันก็จะมีผีหลายแบบผีผู้หญิงนะผีกระสือผีพลายนะนางกวักอย่างเงี้ยนางไม้นางตะนีนางตะเคียนผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยในส่วนของมันผู้หญิงนะแล้วตะเคียนเนี่ยมันก็คือต้นไม้ปกติต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นมาบางต้นก็สูงโน่นอ่ะ30 40เมตรก็มีแล้วต้นไม้ใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นต้นไม้ที่รุกขเทวดาหรือผีตะเคียนเนี่ยนางตะเคียนเนี่ยใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วหลังจากนั้นถูกตัดต้นไม้เอามาทำเป็นไม้เอาไปทำบ้านเสาบ้านบ้างอะไรเอาไปทำเรือนะแต่ตะเคียนนี่ก็ยังอยู่เสาบ้านบางเสาเนี่ยก็เป็นเสาตกน้ำมันก็มีความเชื่อว่าต้องรีบเอามาบูชาเพราะว่านั่นน่ะมีนางตะเคียนเนี่ยอยู่นะก็ต้องมาบูชาแล้วจะได้โชคได้ลาบปกป้องคุ้มครองว่ากันไปแต่ช่วงหลังที่ไปเจอเนี่ยก็จะไปเจอในลักษณะที่อยู่ในน้ำบ้างจมอยู่ใต้โคลนบ้างนะแล้วเวลาถ้าจะรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมาเข้าฝันแล้วก็จะเป็นผีตะเคียนที่อยู่ในต้นไม้นั่นแหละในท่อนไม้นั่นแหละเป็นคนมาบอกเองว่าอยู่ในน้ำอย่างนี้ให้ไปเอาขึ้นมาหน่อยเก่งเนอะเข้าไปในฝันได้นะใช่แล้วก็หลังจากนั้นพอไปทำพิธีก็ต้องมีการทำพิธีนะไม่งั้นเอาขึ้นไม่ได้อีกใช่บางทีนี่เอาขึ้นมาแล้วมีปัญหารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไม่ราบรื่นก็ต้องมีพิธีบวงสรวงแล้วเอาขึ้นมาแล้วจะเอาไปตั้งที่ไหนก็ต้องมีพิธีนะจุดที่ตั้งมันเหมาะสมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะไปอาศัยอยู่ตามวัดอะใช้พื้นที่วัดนะเพราะว่าของแรงอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่ตามนั้นแล้วก็ทำเป็นศาลให้ทีนี้ก็ต้องมีพิธีอีกแล้วพอทำพิธีพอเป็นศาลปุ๊บก็มามีผ้ามา
ผ้าสีมาผูกนะมีบางอันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่ทำแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นท่อนไม้ธรรมดาก็จะมีเอามาปิดทองก็มีนะมีจุดธูปจุดเทียนแล้วพอมีคนมากราบไหว้ขอพรขอหวยมีโชคมีลาภสเต็ปถัดไปก็คือเครื่องบูชาก็จะมาแก้บนชุดนางรำชุดนางรำชุดไทยชุดไทยให้เจ้าแม่ตะเคียนเพราะตะเคียนเป็นผีผู้หญิงนะแล้วก็ต้องใส่ชุดไทยนี่จะมาเป็นแพทเทิร์นแล้วตะเคียนเนี่ยต่างกับผีอื่นๆคือถ้าเป็นผีอย่างแม่นาคเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวใช่ไหมมีหนึ่งเดียวอย่างถ้าเป็นผีพวกผีปอบอย่างเงี้ยผีปอบเนี่ยมันก็ยังถูกเถียงได้ผีกระสือว่าเฮ้ยเราเจอกระสือแน่หรือเปล่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นแบบจั๊กๆไงแต่ตะเคียนเนี่ยมันจะมีหลักฐานอ้างอิงก็คือจะมีต้นไม้ท่อนไม้อย่างเงี้ยอ้างอิงว่านี่คือตะเคียนเพื่อตอกย้ำความขลังไงว่าเฮ้ยที่อยู่ของท่านอยู่ตรงนี้นะแต่ใครจะเจอตัวเป็นผีโผล่ออกมาหรือไม่โผล่ออกมาเนี่ยหรือไปเข้าฝันเนี่ยมันแล้วแต่คนแล้วก็ใครจะโชคมีโชคลาภมีโชคลาภไม่มีเนี่ยก็แล้วแต่คนนะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีลักษณะของตะเคียนอันเนี้ยมันเลยทำให้มีผีตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยกระจายไปทั่วผมว่าเกือบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยใช่จะมีแบบนี้กระจายไปทั่วเลยน่าจะเป็นผีที่มีมากที่สุดถ้ามีการประกวดนะในแง่ของปริมาณนะของปริมาณมีทุกจังหวัดแล้วความขลังก็ต่างกันออกไปนะนะคือถ้าอย่างที่พี่กนกบอกถ้าเกิดว่ามีการจัดรวบรวมข้อมูลประชากรตะเคียนอย่างเป็นทางการนะประชากรตะเคียนผมว่าเนี่ยมีน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นนะทั่วประเทศนะใช่แล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นจุดเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กอ่ะเป็นจุดกระตุ้นเศรษฐกิจน่ะมันเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะอ่ะตามศาลเจ้าตะเคียนเนี่ยนะคึกคักมากคึกคักมากโดยเฉพาะวันใกล้หวยออกนะโอ้โหจากต้นดำๆเนี่ยขาวทั้งต้นเลยใช่ผมเนี่ยเคยไปดูประมาณ2ที่นะเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วแหละจะเห็นกายเป็นแบบว่าโอ้โหเลี่ยมเลยขาวเลยแล้วควันอะไรทูบอะไรนี่คลุ้งนะในงานวิจัยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแม้กระทั่งว่าเก็บข้อมูลก่อนเรื่องอำเภอเสาไห้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีทุกคนเคยทำเนี่ยใช่ไหมเคยทำลายกระหนกเออที่มาที่ไปเหรอที่มาที่ไปเสาไห้เสาไห้นี่คือเสาตะเคียนใช่ไหมใช่อ๋อเสาตะเคียนแล้วร้องไห้ให้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มวนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกับร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้เสาตะเคียนร้องไห้เคยทำมาเป็นปีแล้วสมบัติพลายน้อยนี่บันทึกเอาไว้แล้วก็ถูกอ้างในงานวิจัยนี้นะตะเคียนที่อำเภอเสาไห้เนี่ยที่มาตำนานเขาก็คือว่ามีนางไม้เนี่ยมาบอกให้เอาเสาขึ้นมาจากน้ำแล้วเสาเนี้ยเป็นเสาที่ปาตามแม่น้ำป่าสักนะแล้วเดิมเนี่ยจะได้ไปทำเป็นเสาสร้างวังของกษัตริย์ใช่ในกรุงเทพสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทางการได้เปล่าประกาศไปให้แต่ละท้องที่เนี่ยส่งไม้งามมาจะคัดเลือกไม้เพื่อที่จะมาสร้างพระบรมมหาราชวังเนี่ยนางตะเคียนที่อยู่ในเสาเนี่ยก็แอบหวังว่าตัวเองจะถูกเลือกจะถูกเลือกมาเป็นเสาส่วนหนึ่งที่สร้างวังให้กับพระเจ้าแผ่นดินปรากฏว่าไม่ถูกเลือกใช่ไหมไม่ถูกเลือกลอยทวนน้ำขึ้นไปลอยทวนน้ำกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมลอยทวนน้ำขึ้นไปแล้วก็มีไปเข้าฝันว่าให้เอาขึ้นมาจากน้ำใช่ก็เลยเป็นที่มาไอ้เป็นตำนานนะว่าที่เขาเรียกว่าอำเภอเสาไห้เพราะลอยทวนน้ำมาเนี่ยด้วยความผิดหวังก็ร้องไห้มาตลอดไม่ถูกเลือกแล้วกลับมาที่เดิมแล้วกลับมาที่เดิมและชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ตอนกลางคืนฮะนี่แล้วก็เรื่องของตะเคียนเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยเขาลงพื้นที่นะเอาเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย15ศาลโอ้โหจังหวัดเล็กๆนะชาวสมุทรสาครนะ15ศาลเลยเหรอ15ศาลศาลเจ้าแม่เทพตะเคียนแสงทองอยู่วัดบางกระเจ้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดบางย่าแพรกศาลเจ้าแม่เศรษฐีสำเภาทองวัดศรีวนารามศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุดาภรณ์นะวัดสวนส้มศาลแม่ย่าตะเคียนวัดบางขุดศาลเจ้าแม่สีแพรวัดกลางคลองศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดธรรมจริยาพิรมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดศรีสำราญราชบำรุงศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดหนองพระองค์ศาลเจ้าแม่สีจันทร์วัดทะเลรางจันทร์
ศาลแม่ย่าตะเคียนทองวัดปทุมทองศาลแม่ตะเคียนวัดสุวรรณรัตนารามศาลแม่ตะเคียนวัดคันพนังแต่ละศาลเนี่ยก็จะมีรูปปั้นผู้หญิงเหมือนเป็นหุ่นนะเป็นจำลองเจ้าแม่ตะเคียนแต่ละที่รูปลักษณ์ก็ต่างกันออกไปเห็นไหมก็คงจะมีคนสมหวังแล้วมาปั้นให้เพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อเรื่องตะเคียนเนี่ยคือแพร่กระจายมากนะแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าแพทเทิร์นแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันออกไปทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยเจอกับตัวนะคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อเรื่องใช่ไหมเชื่อเรื่องแม่ตะเคียนในต้นตะเคียนไหมเชื่อไหมเอาตรงนี้ก่อนผมเอาพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยเชื่อคือผมเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะแต่คือผมไม่เชื่อทั้งทุกที่แล้วกันนะบางที่มันก็อาจจะจริงนะแต่ว่ามันต้องไปดูเป็นที่ที่ไงคือลักษณะอาการคุณต้องบอกว่าคุณเชื่อเป็นที่ที่สิคุณจะบอกไม่เชื่อได้เลยคือผมถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นจริงทั้งหมดทุกที่เพราะมันเยอะเกินไงมันเหมือนกับพฤติกรรมเรียนแบบอะนึกออกไหมเพื่อที่จะสร้างความเชื่อของผู้คนซึ่งบางอันเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะรวบรวมทรัพยากรแล้วเอาไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะแต่บางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการบูชาแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงเพราะฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยเรื่องราวมันต่างกันออกไปไงคือมันดูเยอะเกินมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือทั้งหมดไงอย่างสมุทรสาครเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วตะเคียนเนี่ยจะมีจำนวนประชากรผีเข้าไปอยู่ในต้นตะเคียนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคุณก็ต้องรู้ว่าที่เราเรียกกันผีจรจัดผีจรจัดมีเยอะไหมล่ะเออไม่ได้ไปเกิดอะไรเงี้ยเหรออยู่ตามที่ต่างๆใช่ผีจรจัดเขาก็ไม่อยากเป็นผีจรจัดนะเขาก็อยากมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอันนั้นผีแต่ว่าตะเคียนเนี่ยในความเชื่อพื้นฐานของผีตะเคียนนะเป็นลูกขะเทวดานะคือไม่ใช่เพิ่งเข้าไปอยู่ตอนเป็นต้นไม้แล้วก็ไปอยู่ปุ๊บแต่ต้นกำเนิดเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็เป็นผีแต่อาจจะพัฒนาตัวเองต่อยอดนะต่อยอดเป็นเทวดาเป็นเทพอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ใช่ไหมแต่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นน่าจะเป็นพูดผีวิญญาณก่อนไปอยู่ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นรูปของต้นไม้ของไม้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ไปขุดเจอตามที่ต่างๆเนี่ยคือบางอันเนี่ยมันดูไม่น่าจะไปอยู่อ่ะนึกออกไหมบางอันเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่เพราะว่าเป็นไม้บางอันไม่ยาวบางอันก็ยังเอามาบูชากันแต่ผมสงสัยว่าทำไมแบบผีจรจัดไม่อยู่ไม้อย่างอื่นบ้างทำไมต้องตะเคียนมันมีคำตอบไหมไม่อยู่ต้นมะม่วงไม่อยู่ต้นขนุนมีต้นพยูมันมียาไหมต้นขนุนไม่มีแล้วไหมผีขนุนเนี่ยคือผมว่าอันนี้คนละผีผมว่าผีจรจัดนี่ไปเป็นตะเคียนไม่ได้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไม่ว่าใครจะสามารถไปสิงอยู่ต้นไม้ได้นะไม่ใช่นะคือก็เป็นผีก็เป็นผีไม่ได้เป็นระดับเจ้าแม่ไม่สามารถคุณจะไปอยู่ไม่ได้เพราะตะเคียนเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่ต้นตอนเป็นต้นไม้ตอนยังไม่ถูกโค่นไงแต่บทวิจัยนี้น่าอ่านนะน่าอ่านนะแล้วเขาตีความเขาถอดหรือความเชื่อด้วยนะแล้วก็เอาเรื่องผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพศสภาพในสังคมนะแต่ว่าผมไปอ่านดูที่เขาศึกษาที่มาที่ไปอะเอาประโยชน์ตรงนั้นมาเอ้ยมันก็ทำให้เข้าใจว่าทำไมตะเคียนเนี่ยมันถึงกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยคือส่วนหนึ่งความรู้สึกของผมก็คือมันมาจากการสร้างของคนด้วยสร้างสตอรี่กันขึ้นมาเพราะสตอรี่นี้มันเชื่อกันง่ายเพียงแค่มีหลักฐานก็คือมีไม้ใช่เอาขึ้นมาปุ๊บโอ้มันตอกย้ำความเชื่อเดิมที่โน่นก็มีตะเคียนที่นี่ก็มีตะเคียนซึ่งบางที่อาจจะจริงก็ได้แต่เราก็ก๊อปมาได้ง่ายๆเพียงแค่มีท่อนไม้แล้วก็ทำพิธีให้ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วบางทีอยู่แล้วก็มีเรื่องเล่าโทษนะบางทีอยู่ที่วัดด้วยวัดบางวัดอาจจะแบบต้องการความคึกคักใช่ไหมก็ตะเคียนมาแล้วก็กรรมการวัดอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นผู้นำท้องถิ่นนะก็เดี๋ยวคืนนี้ช่วยให้เมียลุงฝันหน่อยนะมีตะเคียนรออยู่แล้วผมว่ามีเหมือนกันนะอย่างนี้มีหลวงพ่อตะเคียนอันนี้ขออนุญาตสงสัยนะคืออยากจะคึกคักอ่ะอยากคึกคักถ้าวัดเรานะมันมีคนเข้ามั้ยอย่างวัดนู้นนะแต่วัดนั้นก็มีนู่นนี่มีตะเคียนไม่มีอะไรเลยเราตะเคียนตะเคียนอยู่หลังวัดนะนะพ่อผู้ใหญ่ตะเคียนเนี่ยไม่ใช่ตู้เต่าบินนะจะได้เอามาลงติดตั้งเอามาลงอย่างงี้
เห็นป่ะมันต้องมีแหละแบบเนี้ยใช่ใช่ยังไงก็ตามแต่รายการนะครับเรานำเสนอเนี่ยเพื่อให้ทุกคนช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดไม่ได้นำเสนอเพื่อให้งมงายนะนะไม่ใช่นำเสนอเพื่อที่จะให้ไปตามลายแทงของวัดตะเคียนสมุทรสาครสมุทรสาครเยอะมากนะให้ช่วยกันคิดอะไรที่พอจะตอบได้เนี่ยเราก็โอเคเราก็ข้ามไปจดต่อไปใช่ไหมข้ามไปเรื่อยๆนะดูรายการนี้แล้วจะได้สนุกเราจะได้สนุกแต่อย่าลืมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับอันนี้จริงเลยอันนี้จริงนะกฎแห่งกรรมนะเราอย่าไปทำอะไรที่อย่าไปทำกรรมที่มันไปเบียดบังคนอื่นในชาตินี้นะนะเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำดีไว้นะครับเอาละฮะแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ